เมื่อวานนี้นะถือว่ามีเกียรติสำหรับเรามากเพราะว่าแม่แก้วของณเดชน์คุกิมิยะนะครับและเอสุภชัยนี่ชวนวูดี้ไปที่บ้านของพี่เอเมื่อวานณเดชน์คุกิมิยะกับพิธีลาบวชนั่นเองนะครับกับผู้ใหญ่หลายท่านที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ต้องขอบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากครับตอนแรกต้องบอกว่าตกใจนะพี่เอโทรมาบอกว่าแม่แก้วเชิญแล้ววูดี้กับแม่แก้วนานๆเจอกันทีณเดชน์เจอกันแต่ในยิมใช่ไหมครับก็เลยไปเราไปทันทีเลยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนที่เราคุ้นเคยค่ะแม่กับพี่เอบอกว่าเหตุผลที่เชิญเพราะว่าจำได้ไหมวูดี้ว่าครั้งแรกเลยที่ณเดชน์ออกสื่ออ่ะก็คือในรายการวูดี้เกิดมาคุยใช่นะในสระว่ายน้ำที่บ้านพี่เอตอนนั้นณเดชน์นี่ตอนนั้นณเดชน์ยังพี่เอ๊ตายแล้วมันมีชั้นแน่เลยมันนานมากมีคลิปป่ะมีคลิปป่ะอย่าเปิดนะไม่ต้องบอกว่าคือมีดาราท่านหนึ่งครับพี่วูดดี้ครับครับที่พี่เอเนี่ยปั้นมาเลยรายการดังพร้อมมากับณเดชน์คุกิมิยะเลยเขามาไกลมากเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับมีด้วยเหรอเขามาไกลมากมาไกลกับณเดชน์เยอะเลยครับนี่นะครับไหนๆนี่แค่ข้างหลังนะครับอย่าอย่าให้เขาหันหน้ามานะจะเขียนรายการนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่ใช่เฮ้ยวูดี้ไม่ลงไปเนี่ยทุเรศนี้ทำให้กิ๊บได้เล่นละครเรื่องแรกโดยที่ไม่ต้องแคสติ้งเลยจริงเหรอตอนแรกเขาจะเอาจินตลาพูดลาบป่ะไอ้เดี๋ยวพูดถึงงานเมื่อวานหน่อยนะบรรยากาศอบอุ่นมากเดี๋ยวขอลิสต์หลายชื่อเมื่อวานนี้มีคุณใหม่รัชดาช่างผมชื่อดังนะครับออสพี่ออสเชียงใหม่นะสวัสดีครับพี่ออสคุณป๊อปดีออจังหวัดเลยมีป้าหยีของผมจากช่อง3เฮเลนนะเจ้าของร้านส้มตำของคุณเอนะครับแล้วก็คุณหมอฟันของณเดชน์ด้วยก็ดูแลเรื่องการจัดฟันน่ารักแล้วก็จัดกับเขาต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ณเดชน์น่ารักมากน่ากราบขอขมาแล้วก็เชื่อไหมว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนใช่แล้วตอนที่เจอณเดชน์เนี่ยณเดชน์ถามวุฒิบอกว่าพี่บวชมาแล้วพี่ถามจริงๆเจอผีป่ะณเดชน์คุกิมิยะกลัวผีกลัวผีนะกลัวผีดูหนังผีได้พูดเรื่องผีได้แต่ขออีกนะกลัวผีต้องขอบอกว่าแม่แก้วเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแม่แก้วเนี่ยเวลาเราคุยกับแม่แก้วเรารู้สึกโอ้โหผู้หญิงคนนี้ใจใหญ่เหลือเกินใจมันถึงใจก็เลยบอกแม่บอกว่าขอบคุณนะครับผมมาในนามของทีมงานวูดี้เวิลด์ทุกคนทีมงานพิธีกรทุกคนด้วยเมื่อวานนี้แล้วต้องขอณเดชน์จะบวชในช่วงต้นเดือนธันวาคมและบวชแบบไม่ธรรมดานะครับขออนุญาตสงวนสถานที่แต่ว่าณเดชน์เนี่ยจะปักกฎนะปักกฎไม่ได้อยู่กุฏินะไม่ได้อยู่กุฏิอยู่กลางป่าอยู่ป่าอยู่กลางป่าก็เลยเข้าใจเลยถามบอกว่าจะเจออะไรไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดมากก็อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญนะครับณเดชน์ณเดชน์ศึกออกมาแล้วจะเป็นพระเอกที่โอ้โหไปไกลมากของเราจิตใจต้องมามากคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในWoody Talk Channelกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดห้ามกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอาไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้กดอ่ะกด